ันสักนิดหนึ่งคงได้ถึงยังไงมันก็ไม่มีทางที่ตื่นตามเราทำได้หรอกมันพูดแล้วมันก็ล้มตัวนอนลงและหลับไปตรงที่นอนทางตรงภูเขานั่นเองในขณะที่กระต่ายกำลังหลับอยู่อย่างสนิทเต่าซึ่งได้เดินมาอย่างไม่คิดที่จะหยุดพักผ่อนถึงแม้ว่าข้าขาคงข้าจะสั้นเดินได้อย่างช้าจริงแต่เรื่องของความอดทนข้าไม่เคยยอมแพ้ใครข้าจะต้องทำดีที่สุดเท่าที่ข้าจะทำได้หลังจากนั้นขณะที่เต่าได้เดินมาจนถึงจุดกึ่งกลางของภูเขาทางมันก็ได้ยินเสียงซึ่งเป็นเสียงกุนจากที่ในที่แห่งหนึ่งเสียงกุนที่ไหนนี่อ่ะฮะเจ้ากระต่ายนี่มันแอบนอนหลับอยู่นี่เองที่ใกล้ๆจนตรงนั้นกระต่ายกำลังนอนหลับอยู่อย่างสุขสบายส่วนเต่ายังคงที่จะเดินต่อไปทีละก้าวทีละก้าวอย่างจริงจังและอดทนและแล้วหลังจากในชั่วขณะหนึ่งกระต่ายเริ่มรู้สึกกลัวและสะดุ้งตื่นขึ้นมาเฮ้เจ้าเต่ามันคานมาอยู่บนยอดเขานู่นมันก็ได้เห็นว่าเจ้าเต่ากำลังแสดงความยินดีที่ได้รับชัยชนะอยู่อย่างมีความสุขอยู่ในตรงนั้นเสียแล้วนี่แหละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอบคุณค่ะ